สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Universe Collections และในวันนี้ผมภูมิใจนำเสนอ Armor Shark Armor Shark นะครับก็เป็นสินค้าแพ็คคู่จาก Mattel นะครับก็มาจากเรื่อง Aquaman นั่นเองนะฮะตัวนี้มีวางจำหน่ายที่ Toy R Us ด้วยนะครับราคาประมาณ 1,495 บาทนะครับมีทุกเล่นนี่ครับพอกดปุ๊บชาร์กของเราอ้าปากได้แล้วก็มากับ Aquaman เป็น Standard Figure นะครับแล้วก็มีเอฟเฟคพาร์ทเป็นอาวุธมาให้ Aquaman แล้วก็มีตรีศูนย์มาให้ด้วยนะครับนี่ดูตัวกล่องกันสักหน่อยครับเป็นแบบนี้นะฮะด้านหลังนะครับก็จะบอกว่าAquaman เนี่ยสามารถเอามาขี่บนฉลามนี้ได้ด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นลูกเล่นก็สามารถแบบว่ากดแล้วขยับปากได้มียิงลูกกระสุนได้ด้วยนะครับโอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นล่ะฮะเนี่ยเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยดีกว่านะครับค่อยๆตัดออกไปครับปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บขออนุญาต fast forward นะก็มีครีบปลาฉลามมาให้ด้วยนะครับแกะออกมาแล้วนะครับนี่คือ Armor Shark นะครับที่อยู่ในกล่องนะครับมากับ Standard Figure ตัวนี้จะเล็กกว่า6นิ้วนิดนึงนะครับก็จะจำกัดด้วยจุดขยับนะครับแต่ว่าดูเผินๆก็สวยเหมือนกันเนาะนะฮะก็ต้องบอกว่า Mattel คราวนี้เนี่ยทำของเล่นออกมาได้ดีขึ้นเยอะเลยล่ะครับเอาล่ะเรามาดูกันที่ตัว Standard Figure ตัวนี้นะครับก็จะเห็นว่าปั้นหน้ามาได้สวยเหมือนกันนะครับแล้วก็ผมเนี่ยมีการให้สีโทนจากสีอ่อนขึ้นไปสีเข้มนะครับทำมาดีมากเลยแล้วก็ส่วนชุดเกราะของพระเอกเราก็ดูเป็นฝักข้าวโพดใช้ได้เลยแล้วฮะเหมือนเลยนะครับเอาล่ะเรามาดูที่จุดขยับของ Standard Figure ตัวนี้กันนะครับตัวนี้คอหมุนได้แบบนี้นะครับแต่ก้มเงยไม่ได้นะครับไม่มีจุดขยับตรงคอนะครับไม่ใช่บอลจอยนะครับจะหมุนไปทางข้างๆได้แค่นี้เท่านั้นนะครับก็จะติดผมนะฮะแขนขึ้นลงได้แบบนี้กางได้แบบนี้ครับยังอุตส่าห์กางแขนได้นะครับข้อศอกเป็นซิงเกิลจอยนะครับแต่หมุนได้แบบนี้ครับก็ถือว่าเล่นด้วยโอเคนะฮะใช้ได้อยู่นะครับส่วนเอวหมุนได้แบบนี้นะครับไม่มีแอปครันช์นะครับขาเตะไปข้างหน้าได้แบบนี้เข่าเป็นซิงเกิลจอยครับข้อเท้าไม่มีข้อต่อนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะฮะเป็นสแตนดาร์ดฟิกเกอร์นะครับโอเคอยู่เลยอ๋อแล้วก็ผมลืมครับข้อมือนะครับข้อมืองอได้นิดนึงนะครับหมุนได้งอได้นะครับอ่ะต่อไปอาวุธที่แถมมาครับตรีศูนย์นะครับก็เป็นลักษณะเป็นพลาสติกนะครับก็ดูเป็นพลาสติกหน่อยไม่ค่อยไอ้นี่เท่าไหร่ถ้าอยากจะสวยต้องไปพ่นสีใหม่แล้วก็นี่ครับเอฟเฟคพาร์ทที่แถมมากับตัวนี้นะฮะแล้วก็อันนี้เป็นอาวุธปืนเลเซอร์นะแล้วก็อันนี้เป็นครีปมาเดี๋ยวเราต้องมาประกอบกันนะครับเดี๋ยวเรามาประกอบครีปปลาฉลามนะครับซึ่งจะอยู่ที่ด้านขวาด้านขวาเมื่อหันออกมาจะเห็นว่ามีรอยน็อตรอยอะไรงี้ด้วยนะครับคือซ่อนไว้ด้านนี้ใส่เข้าไปแล้วตัวนี้จะเป็นยางๆหน่อยนะครับก็คือพวกนี้ครีปปลาทั้งหมดจะเป็นยางหมดเลยนะฮะก็ทำให้ไม่แหลมคมนะฮะแล้วก็ดูมีความทนทานสูงนะครับนี่ด้านหลังครีปปลาด้านหลังก็เป็นเหมือนกันนะครับหางนะฮะโดยรวมก็ถือว่าโอเคนะครับปลาฉลามตัวนี้นะฮะรายละเอียดปั้นมาดีมากนะครับค่อนข้างเหมือนนะครับแต่ว่าจะติดที่ว่าเนี่ยตรงชุดเกาะก็จะดูเป็นแบบพลาสติกหน่อยแล้วก็เมื่อกดเข้าไปนี่ปลาฉลามจะแบบขยับได้นะฮะแหมน่าจะมาร้องเพลง Baby Shark ดึ๊ดดึ๊ดดึ๊ดนะครับแล้วก็ที่ด้านใต้ก็จะมีล้อนะครับก็สามารถเอาไว้เข็นเล่นได้นะฮะดูเป็น Playline นะครับเป็นของเล่นนะฮะแต่ว่าก็โอเคล่ะคือมีล้อมาให้ก็อาจจะทำให้แบบสามารถเขียนเล่นได้สนุกหน่อยสำหรับน้องๆหนูๆ นะครับและนี่มาดูที่ปากครับจะเห็นว่าเนี่ยฮะมีเขี้ยวมีอะไรมาให้ด้วยนะครับก็เพ้นสีเหงือกมาให้ถือว่าโอเคนะครับจริงๆรู้สึกว่าตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดเขาอุดรูน็อตหน่อยก็จะโอเคนิดนึงนะฮะนี่เสียดายนะครับถ้าใครอยากซื้อไปโมก็ได้นะครับอุดรูน็อตหน่อยทาสีใหม่อะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็ที่ฟันของมันนะครับก็เขาเหมือนกับแบ่งสีมาเป็นสีแบบเหงือกมาให้ด้วยนะครับก็ถือว่าโอเคนะฮะแล้วก็ตรงนี้สามารถเอาหัวคนเข้าไปได้นะครับยกตัวอย่าง แบบนั้นนะครับผมเอาไว้เล่นแบบนั้นแหละนะฮะต่อมาเรามาดูลูกเล่นอื่นๆของตัวนี้กันครับด้านบนของปลาฉลามนะครับสามารถพอเอาที่จับนะกดลงไปปุ๊บนี่ด้านบนของปลาฉลามจะเปิดขึ้นมาได้นะครับแล้วเราก็เอานี่ฮะลูกกระสุนเลเซอร์เนี่ยที่เขาแถมมาเนี่ยใส่เข้าไปละฮะจึ๊กเข้าให้นะครับแล้วทำไมรู้ไหมฮะเราก็กดปุ่มข้างบนนี้ฟ
Fire นี่นะ wow. น้องๆหนูๆ น่าจะเล่นกันสนุกมากเลยล่ะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเอาข้อแม่ของเรากับปลาฉลามของเรานั้นใครจะแข็งแรงกว่ากันล่ะฮะมาดูกระสุนนัดแรกนะครับดูว่าจะสามารถยิงอควาแมนของเราล้มได้หรือไม่ฮึชยิงเอ้ยน่ะพลาดเป้าพลาดเป้าครั้งแรกต้องขออภัยนะขออีกทีเฮ้ยอึ๊ยอ้าวทำไมงั้นน่ะลูกขออีกทีอ้าวมาฮึชไม่ไปขออีกทียิงไปยิงอึ๊ยโดนแล้วแต่ไม่ล้มนะครับแสดงว่าสแตนดาร์ดฟิกเกอร์ของเราค่อนข้างทนทานมากนะครับเอาล่ะเรามาเอาข้อแม่ของเราใส่เข้าไปดีกว่าครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับดูน่ารักจังเลยอ่ะนะฮะเท่านี้เอาข้อแม่ของเราก็พอจะไปว่ายน้ำในทะเลได้แล้วนะฮะทีนี้เอฟเฟกต์พาร์ทที่แถมมาครับทำอะไรได้บ้างนะฮะก็ตรงด้านบนเนี่ยเขาก็จะมีที่ให้เสียบก็จะเป็นลักษณะนี้ครับเสียไว้แบบนี้นะครับอารมณ์เหมือนกำลังฝ่าคลื่นฝ่าน้ำในทะเลนะฮะก็จริงๆแล้วดูไม่ค่อยต่างเท่าไหร่นะครับแล้วเราก็เอาอควาแมนของเราเนี่ยมาจับที่ครีบแบบนี้ครับจะเห็นว่ามีเว้นเป็นรอยมือจับไว้นะฮะซึ่งส่วนตัวผมไม่ชอบเลยนะครับก็ตอนได้ตัวนี้มาเนี่ยก่อนไปดูหนังก็คิดว่าอควาแมนของเราน่าจะใช้ฉลามเป็นภาชนะหลักนะฮะเป็นพาหนะหลักแต่ว่าพอไปดูแล้วก็งี้เดี๋ยวผมอุบไว้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวคุณไปดูกันเองเนาะนะครับโดยรวมครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับกับของเล่นราคานี้แล้วก็สแตนดาร์ดฟิกเกอร์ตัวนี้เนี่ยทำออกมารายละเอียดได้ดีกว่าสแตนดาร์ดฟิกเกอร์ตัวสมัยก่อนๆของแมทเทลเยอะมากนะครับก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะครับใครที่ซื้อตัวนี้ไปก็อาจจะเอาอควาแมนตัวนี้เนี่ยไปเอาข้อแมนตัว6นิ้วมาเล่นนะฮะหรือจะเอาเมสโคมาขี่ก็ยังได้นะครับถือว่าเป็นฟิกเกอร์ที่โอเคเลยคุ้มราคานะครับอันนี้เชียร์จริงๆครับเพราะว่าเนี้ยการปั้นมาเขาปั้นมาดีนะครับแล้วก็ต่อไปนี้นะครับผม Proudly Present มากเลยครับผมนำไปรีเพนต์นะครับโดย Kara Studio นะครับ Kara Studio นี้ก็นำโดยคุณต้านะครับต้องขอแนะนำตรงนี้เลยครับดูสิครับเพนต์ออกมาแล้วต่างจากของเดิมมากเลยใช่ไหมครับดูหน้าพี่หลามของผมสิครับโอ้โหมันเหมือนจริงมากๆเลยล่ะครับแล้วก็โดยเฉพาะชุดเกราะนะครับจากเดิมที่เป็นสีของเล่นของเล่นเนาะคราวนี้มากลายเป็นเหมือนติดโลหะหนักอาวุธหนักเหมือนจริงมากๆเลยครับดูตรงหน้านี้สิครับมีการไล่สีทูโทนเห็นไหมฮะเหมือนปลาฉลามจริงๆเลยนะครับแล้วก็ฟันนะทำมาได้เหมือนแล้วก็หยุยน่ากลัวมากๆเลยล่ะครับแล้วก็ที่ชุดเกราะครับคือของเดิมเนี่ยต้นฉบับเขามีทำรอยเกราะแตกรอยอะไรไว้นะฮะก็ทางคุณต้าก็เพ้นเข้าไปให้เห็นชัดมีการแบบเขาเรียกอะไรใส่แอคเซนต์เข้าไปให้เห็นว่าเฮ้ยมีเกราะแตกตรงนี้นะมีริ้วตรงนี้นะเห็นชัดมากๆเลยแหละครับโดยเฉพาะที่หน้าเนี่ยนะครับคือแบบว่าสุดๆนะครับตัวนี้นะฮะคือเหมือนมากครับคือก็ต้องขอชมทั้งของต้นฉบับแล้วก็การรีเพ้นด้วยนะครับคือตัวนี้เหมาะจะมารีเพ้นมากถ้าเกิดใครที่ต้องการจะให้รีเพ้นเหมือนเหมือนนี่นะครับผมแนะนำคุณต้าจาก Kara Studio เลยครับสวยสุดยอดมากๆเลยนะครับจากของราคาพันกว่าบาทนี่กลายเป็นหลายพันเลยนะฮะโอ้โหมูลค่าสูงขึ้นมาทันทีครับดูตรงบริเวณชุดเกาะครับมีการใส่ถมดำตามร่องเข้าให้ด้วยนะครับแม้กระทั่งด้านข้างๆเนี่ยครับที่มีรอยน็อตเนี่ยต่างๆเนี่ยครับที่เขาทำไว้เนี่ยผมไม่ได้อุดเนาะแต่ว่าพอเพ้นเข้าไปใหม่แล้วก็ดูดีขึ้นเยอะเลยล่ะครับนี่ครับเอามาเล่นกับอควาแมน6นิ้วนะครับของแมทเทลก็สวยดูดีมากๆเลยใช่ไหมล่ะครับก็ขอแนะนำนะครับใครที่ชอบตัวนี้อควาแมนใครดูหนังแล้วชอบก็ต้องตามเก็บเนาะแล้วก็ขอแนะนำเพจ Kara Studio นะครับใครที่ต้องการรีเพ้นหรือว่าสัตว์ประหลาดต่างๆเนี่ยติดต่อไปได้เลยนะครับต้องขอแนะนำว่าเจ้าของนะครับคุณตาต้าสวยและใจดีมากเลยครับเอาละครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ